คุณอุ้งอิงสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอุ้ยนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยข้าเจ้าเป็นลูกคนเมืองแต่อู้เมืองบ่จ้างเนอะอ๋ออู้กับเมืองบ่จ้างกระจ่างมันแต่ฟังหูเนอะห้ามนินทานะเข้าใจหมดเนอะโอเคครับอ่ะพูดปกติดีกว่าคือเชียงใหม่คุณอุ้งอิงคุ้นเคยอยู่แล้วตอนเด็กๆนะคะดิฉันจะมาฟังคุณพ่อปราศัยที่นี่ค่ะแล้วพอมาปราศัยด้วยตัวเองรู้สึกยังไงฮะรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้ยังรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะและเห็นวันนี้ใครมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับครอบครัวของดิฉันก็มาให้กำลังใจกันอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะคุณหญิงคุณแม่ค่ะนี่น่าจะเป็นการกลับมาครั้งแรกตั้งแต่ปี49เอางี้คุณอิงอยากจะสัญญาอะไรไหมฮะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอุ๊ยคำพูดนี้คุ้นๆนะคำพูดนี้ที่พี่น้องได้ยินจากชายคนหนึ่งฟังแล้วเป็นไงฮะก็อาจจะฟังแล้วเจ็บปวดนะคะอุ๊ยแล้วต้องฟังจากไหนดีฮะผู้หญิงคนนี้และพรรคเพื่อไทยสัญญาว่าเราจะทำได้เคยทำสำเร็จมายังเราเคยทำสำเร็จมาแล้วแล้วยังไงต่อและเราจะทำได้อีกแน่นอนค่ะเราจะทำได้อีกแน่นอนค่ะอ้าวประชาชนรอความเจริญอยู่นะครับความเจริญจะต้องมีทั่วในทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดนี้ต้องมีอะไรฮะทุกจังหวัดจะต้องมีโอกาสโอกาสในเรื่องอะไรบ้างครับในการสร้างเงินในกระเป๋าในการขจัดหนี้ออกไปจากชีวิตค่ะโอ้โหและเห็นบอกจะช่วยเรื่องเกษตรกรด้วยเราจะเอานวัตกรรมทางเกษตรเข้ามาบวกกับการตลาดมันจะช่วยยังไงฮะพี่น้องจะสามารถคาดคะเนอากาศได้เลยค่ะว่าปีนี้ปลูกอะไรได้ปลูกอะไรไม่ได้และอีกนโยบายล่ะ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคือหลายคนสงสัยซอฟต์พาวเวอร์นี่คืออะไรฮะซอฟต์พาวเวอร์คือพลังหรืออำนาจที่ทำให้คนทั่วโลกโอบรับวัฒนธรรมอื่นๆเอาไว้อ้าวแล้วฮาร์ดพาวเวอร์ล่ะเดี๋ยวนี้เขาต่อสู้กันเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยฮาร์ดพาวเวอร์แล้วค่ะยังไงครับไม่มีใครเขาใช้ปืนรถถังหรือว่าเรือดำน้ำก็คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะแล้วเขาต่อสู้กันด้วยอะไรฮะเขาต่อสู้กันด้วยพลังของซอฟต์พาวเวอร์แล้วที่ผ่านมาพวกรถถังเรือดำน้ำนี่ยังไงฮะไม่แปลกใจเลยค่ะที่รัฐบาลเผด็จการจะมองไม่เห็นคุณภาพเหล่านี้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับผมว่าเดี๋ยวมันจะเลยไปไกลก่อนจะไปไกลกว่านี้ขอเพื่อไทยแลนสไลด์ได้มั้ยคะรอประชาชนได้เลยครับแล้วแลนสไลด์เพื่ออะไรฮะเพื่อเอาชนะ3ปอเพื่อเอาชนะ3ปออุ๊ยเพื่ออะไรอีกเพื่อเอาชนะ250สว.อุ๊ยและสุดท้ายเพื่ออะไรครับเพื่อเอาชนะวิกฤตไปด้วยกันค่ะพี่น้องขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปให้ขอกำลังใจอีกทีขอกำลังใจตัวเนอขอกำลังใจตัวเนอ